ก่อนที่เราจะให้ความเคารพให้ความภักดีให้การสักการะแก่ไขเนี่ยเราจำเป็นต้องแน่ใจก่อนนะครับว่าพระเจ้าองค์นั้นเป็นพระเจ้าที่แท้จริงแล้วก็เป็นผู้ที่มีอำนาจเหนือทุกสิ่งไม่เหมือนสิ่งอื่นใดรู้จักพระเจ้ารู้จักตัวเองซีรีส์ที่จะทำให้คุณรู้จักพระเจ้ามากขึ้นกับผมบรรจงบินกาซันครับซาลามุอะลัยกุมราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับรอมฎอนกะรีมวันนี้ก็เป็นอีกค่ำคืนหนึ่งของเดือนรอมฎอนนะครับเดือนแห่งความเมตตาเพราะว่าเป็นเดือนที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้ส่งประทานคัมภีร์กุรอานมาแล้วก็การประทานคัมภีร์กุรอานมานอกจากมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตให้แก่บ่าวผู้ศรัทธาของพระองค์ที่จะกลับไปหาพระองค์ด้วยความหวังที่จะได้รับการตอบแทนด้วยสวงสวรรค์ครับก็ยังเป็นการที่พระองค์ได้ส่งนำบัตรมาเป็นการแนะนำพระองค์ให้มนุษย์ได้รู้จักพระองค์ดียิ่งขึ้นนะครับทั้งที่ก่อนหน้านี้พระองค์ก็ได้แนะนำพระนามและคุณศักดิ์ของพระองค์ในคัมภีร์ก่อนๆมาแล้วแล้วก็เนื่องจากว่าคัมภีร์ก่อนๆได้สูญหายไปนะครับพระองค์ก็มาแนะนำพระองค์เองอีกครั้งหนึ่งในคัมภีร์กุรอานและก็ตอนหนึ่งพระองค์ก็ได้แนะนำพระองค์เอาไว้นะครับในซูเราะห์สั้นๆซูเราะห์หนึ่งหรือบทหนึ่งซึ่งกล่าวว่ากุลฮุวัลลอฮุอะฮัดอัลลอฮุสซามัดลัมยะลิดวะลัมยูลัดวะลัมยะกุลละฮุกุฟวันอะฮัดซึ่งมีความหมายว่าจงกล่าวอัลลอฮ์ได้บอกให้ท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยนะครับบอกแก่คนทั่วไปนะครับว่าอัลลอฮ์เนี่ยทรงมีองค์เดียวฮุวัลลอฮุอะฮัดพระองค์คืออัลลอฮ์องค์เดียวเท่านั้นนะครับพระองค์ต้องการจะแนะนำให้มนุษย์ได้รู้จักพระองค์ว่าอัลลอฮ์ทรงเป็นอิลาห์นะครับเป็นสรณะเป็นที่เคารพกราบไหว้เป็นพระผู้เป็นบานเป็นรับและพระองค์ก็เป็นพระเจ้าแต่เพียงองค์เดียวและพระองค์บอกต่อไปด้วยนะครับว่าอัลลอฮุสซอมัดนะครับอัลลอฮ์เนี่ยเป็นที่พึ่งพิงของทุกสิ่งนะครับและทุกสิ่งเนี่ยต้องพึ่งพิงพระองค์นะครับถ้าหากว่าไม่มีพระองค์ทุกสิ่งทุกอย่างก็ไม่สามารถที่จะอยู่ได้แต่ถ้าไม่มีอะไรเลยพระองค์ก็สามารถที่จะอยู่ลำพังเพียงพระองค์เดียวก็สามารถที่จะอยู่ได้นี่คือสถานะภาพของพระองค์คําว่าอัสซอมัดนะครับลัมยะลิดวะลัมยูลัดพระองค์ไม่ทรงให้กําเนิดผู้ใดคือไม่ได้เป็นพ่อไข่ที่จะให้กําเนิดลูกนะครับแล้วพระองค์ก็วะลัมยูลัดพระองค์ไม่ได้ถูกกําเนิดมาจากพ่อแม่คนใดพระองค์ทรงมีอยู่ดั้งเดิมแล้วพระองค์ต้องการจะบอกสถานภาพของพระองค์นะครับว่าพระองค์ไม่ได้เป็นพ่อและก็ไม่ได้เป็นลูกใครนะครับเพื่อให้มนุษย์ได้เข้าใจว่าพระองค์เนี่ยเป็นพระเจ้าที่แท้จริงไม่ได้เป็นมนุษย์ที่ต้องเป็นพ่อหรือเป็นลูกถึงจะมีการกำเนิดกันได้และพระองค์ยังย้ำอีกนะครับสารภาพของพระองค์ว่าวะลัมยะกุลละฮูกุฟวันอะฮัดพระองค์ไม่ทรงเหมือนสิ่งใดและก็ไม่มีสิ่งใดเหมือนกับพระองค์นี่เป็นการแนะนำพระองค์ให้มนุษย์ได้แน่ใจว่าไหนๆจะเคารพสักการะพระผู้เป็นเจ้าแล้วเนี่ยนะครับก็จะต้องรู้สถานภาพของพระองค์เสียก่อนนะเมื่อรู้สถานภาพของพระองค์แล้วรู้จักพระองค์แล้วเนี่ยก็จะได้รู้จักตัวเองนะครับทั้งนี้เนื่องจากว่าพระองค์ได้ทรงสร้างมนุษย์มาแล้วก็พระองค์ทรงสร้างมนุษย์มาก็มีวัตถุประสงค์หนึ่งนะครับเพื่อที่เคารพสักการะหรือเคารพภักดีพระองค์เพราะนั้นก่อนที่เราจะให้ความเคารพให้ความภักดีให้การสักการะแก่ไขเนี่ยเราจำเป็นต้องแน่ใจก่อนนะครับว่าพระเจ้าองค์นั้นเป็นพระเจ้าที่แท้จริงแล้วก็เป็นผู้ที่มีอำนาจเหนือทุกสิ่งไม่เหมือนสิ่งอื่นใดแล้วก็ไม่ได้กำเนิดมาจากใครแล้วก็ไม่ได้ให้กำเนิดกับใครเหมือนกับพ่อของมนุษย์ทั่วไปนี่เป็นสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูได้ทรงแนะนำพระองค์ในคัมภีร์กุรอานนะครับก็ถือว่าเป็นความเมตตาที่พระองค์มีต่อมวลมนุษยชาตินะครับอันนี้เนื่องจากว่ามนุษย์จะได้ไม่เคารพสักการะกราบไหว้บูชาสิ่งอื่นใดที่เป็นพระเจ้าจอมปลอมนี่คือความเมตตาของพระองค์ครับก็คิดว่าวันนี้บทเรียนที่ได้ให้ไปจากคัมภีร์กุรอานก็คงจะทำให้ท่านที่ติดตามชมนะครับซีรีส์รู้จักอัลลอฮ์รู้จักตัวเองไม่มากก็น้อยนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับต้องลาไปก่อนครับซาลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับรู้จักพระเจ้ารู้จักตัวเองซีรีส์ที่จะทำให้คุณรู้จักพระเจ้ามากขึ้นกับผมบรรจงบินกาซันครับ